นไทยจ้างงานกันเองภายในประเทศไม่ได้หรอทำไมต้องจ้างแรงงานข้ามชาติแรงงานข้ามชาติเข้ามาแย่งงานคนไทยไหมวันนี้ค่าแรงที่ว่า300เนี่ยส่วนใหญ่ใครเป็นคนได้ไทยตอบแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ใช่ไหมถ้าขึ้นมาต้องขึ้นเขาเปล่าหรือไม่ต้องขึ้นคิดแบบผมคิดบ้างแรงงานข้ามชาติในไทยพวกเขาก็โดนถูกเหยียดหยามจากคนไทยบางคนอคติเหล่านี้แทรกอยู่ในสื่อทัศนคติของผู้นำแทบจะไม่ต่างจากคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศเพื่อมองหาชีวิตที่ดีกว่าคุณว่ามันแปลกไหมล่ะที่การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นเรื่องปกติและการเหยียดคนเป็นแรงงานก็ยังกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตของพวกเขาด้วยบางคนมาฮู้ขี้กันไล่เขาเปิ้นออกไปบางคนก็ด่าว่าบ้าพับ